เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมต้อนรับพลโทกฤษผิวเงินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ที่ห้องประชุม307ชั้น3สารกลางจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์เวลา 13:30 นนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบให้นายโกภัทรสมสารองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมต้อนรับพลโทกฤษผิวเงินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามโดยได้เข้าพบปะหารือกับนายทวีเสริมภักดีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปของกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามโดยมีพลเอกกิติศักดิ์ดวงกลางรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญกล่าวต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามโดยกลุ่มงานข่าวการพัฒนาบทเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยดร.วิจิตราสงหีรันนุสรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม